เมื่อวันที่20กันยายนที่ห้องประชุมอนุสรณ์100ปีกัลยาณวัฒน์ชั้น3โรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นดร.คเชนกองพิลาผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่2สู่โลกกว้างของโรงเรียนกัลยาณวัฒน์กับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศผ่านการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมจริงเพื่อฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกและเกิดทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมทั้งเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและนำไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยมีดร.สุรเชษฐ์รูปต่ำผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัฒน์พร้อมคณะผู้บริหารตลอดจนบุคลากรครูและนักเรียนร่วมงาน